การแต่งของบอลทูบีครับผมคนหายไปหมดเอ้ามัวแต่ถ่ายไอจีคนหายเฮ้ยผมถ่ายไอจีแป๊บเดียวคนหายหมดเลยครับแต่งงานอยู่นี่ครับผมพี่บอลกำลังไปมาเฮ้ยไปหมดทีมงานหายหมดครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับต้องบอกก่อนนะวันนี้เป็นวันที่เป็นมหาฤกษ์ครับงานแต่งฮอมบอลทูบีครับผมจัดอยู่ที่ลำปางภาคเหนือครับผมมาเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวถ่ายรูปกันก่อนเจอจีนที่ไหนวะเนี่ยเจอจีนที่ไหนวะโอ้โหยังไม่ทันกินเลยบวมข้าวต้มแล้วเนี่ยไอ้ดำกองทัพต้องเดินด้วยข้าวต้มครับเรียนรู้กันไปนานๆขอรักกันไปนานๆมีความสุขนะครับผมดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยครับสะพานที่ลำปางครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อสะพานชื่อว่าสะพานรัชดาหรือรัศดาผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะขอประทานโทษไว้ก่อนนะสะพานนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำวังนะครับพี่รู้ได้ไงพี่เปิดดูใน Google Map มันเขียนว่า WANG นั่นคือวังนะครับแม่น้ำของไทยเนี่ยฝั่งเหนือเนี่ยจะมีปิงวังงมนาด1 2เลาะลำปางครับสวัสดีครับผมเสื้ออะไรครับผม2ใบสีสวยใช่ไหม
ม่นใส่เหรอเฮ้ยสดเปรี้ยวเลยถ้าเดินตรงไปนะพี่บี้สุดทางก็จะไปเจอร้านข้าวต้มข้าวต้มก็คือตรงข้าวต้มใช่ถ้าเลี้ยวคือเลี้ยวข้าวต้มใช่ร้านนี้มันก็จะอนุรักษ์ของเก่าๆในร้านเนี่ยผมพาเข้าไปดูมาถ่านไฟฉายตาไก่ครับผมกระป๋องตรงนมที่มันพวกกล้องฟิล์มกล้องเก่าๆแล้วก็ตลับเก่าๆหุ่นรุ่นเก่าเครื่องเล่นเก่าๆเก่าหมดนะครับผมในนี้ปลาครับผมไข่ปลาไม่ใช่ไข่ปลาเป็นไข่ไก่อยู่ในกระทงครับผมเพื่อไข่ปลานี่ไงขายยังไงนะครับผมอันละ5บาทนี่เฮ้ยไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนอยู่แล้วก็มันหอมนะหอมหอมหอมกระทงเดี๋ยวๆหอมใบตองโอ้พี่ฮะอันใหม่อันนี้ไข่ปลาอันนี้ไข่หงขอโทษทีครับผมเรากำลังหาร้านข้าวต้มบาทเดียวเดินมาประมาณอะไรเนี่ยมีเหมือนมีอะไรมาสะกิดตัวข้าวต้มบาทเดียวครับเดินมาประมาณ2กิโลแล้วไม่เจอเลยครับผมนี่ไงนี่คือเวลาเราสั่งกับข้าวตอนนี้นะครับก็สั่งอย่างละ6อย่างละ6ครับผมดูซิว่าเราจะกินจนหมดไหมข้าวต้มบาทหนึ่งครับผมนะฮะนี่แต่อาหารโหดูรสชาตินะอันนี้เป็นยำสามกรอบเหรอไก่แบบพริกเผาอันนี้ก็ผักบุ้งไฟแดงครับผมข้าวไฟเขียวอ่ะทานตลอดนี่ครับอาหารมันมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอันนี้ต้มยำมีเห็ดไก่ผัดเม็ดมะม่วงปลาหูเยอะอาหารอร่อยมากครับผมนะฮะแค่บาทเดียวเองนะฮะคือกับข้าวทั้งหมดรวมทุกอย่างแค่บาทเดียวใช่ป่ะข้าวต้มบาทเดียวฮะเฉพาะข้าวต้มเลยของข้าวหลายบาทอร่อยแล้วถูกครับผมก็คือข้าวเนี่ยบาทเดียวอันอื่นก็ตามราคาเราห่วงแล้วกันอร่อยไม่อร่อยเนี่ยลองดูแต่ว่าคนกินหรือพี่โอ๋กินไม่หยุดเลยกินแป้งครับผมดูปริมาณอาหารครับยังเยอะครับผมกับข้าว60จานกินกันอยู่23คนเท่าไหร่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์ดูเลยราคานั้นก็คือ3,000บาทครับผมนะฮะถือว่าร้านนี้อาหารถูกนะก็ถ้าสมมุติมาลำปางแล้วหาร้านกินข้าวไม่ได้อยากกินแบบหลากหลายประเภทกับข้าวที่สั่งกินได้หลากหลายเมนูร้านนี้เป็นทางเลือกหนึ่งเลยนะฮะข้าวต้ม1บาทสุดซอยของตลาดการกองต้าครับผมนะฮะตอนนี้ตื่นแล้วครับผมเดี๋ยวรอสมาชิกบางส่วนกำลังลงมาจากโรงแรมพอลงมาครบแล้วเดี๋ยวไปหาของกินกันครับได้ข่าวว่าใกล้ๆโรงแรมมันมีแบบก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นถ้วยเป็นกะลาครับจะไปลองดูว่ามันจะเป็นยังไงตามมาครับคณะลูกทัวร์ข้างหน้าจะเป็นเช่ซูซี่แต่งเฮาซูซี่แต่งเฮาซูซี่แต่งเฮาอ่ะข้างหน้าน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกะลานะครับผมของพี่หนุ่มเหมือนมีแววว่ามันจะปิดนะครับวันอาทิตย์ไม่ใช่นะทางโน้นปิดหมดป่ะตอนแรกเราคิดว่าเราจะได้มากินนี่ครับอยู่ใกล้ๆโรงแรมเราเนี่ยกินมาเนี่ยโกเหลียงอ่ะโกเหลียงหายหมดเลยจบแล้วมาขึ้นรถสิแหมจะคิดอะไรล่ะเอาทีมตัดตอนจบคลิปอ่ะฮะ
ไม่มีพี่เขาไม่ได้ถ่ายไว้เอ้าก็สรุปคลิปที่ไปลำปางไม่มีส่วนท้ายก็ไม่ได้ถ่ายครับผมงั้นก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีกับบอลแล้วก็ได้นะครับผมทีมงานเดอะสกาของพวกเราแต่งงานแล้วครับผมเอ้าไม่ใช่เขาเลิกแล้วเอ้าเขาเพิ่งแต่งงานโอ้โหชงไม่มีจังหวะเลยนะครับผมขอเป็นงานเขาไม่ได้คลิปมงคลปั้นเขาเป็นคลิปมงคลอยู่นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมทั้งคู่ก็ขอให้ทุกคนนะร่วมกันคอมเมนต์อวยพรให้กับบอลกับได้ด้วยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จากไปด้วยพร้อมกับอินเสิร์ตที่เมืองลำปางสวยๆแล้วกันครับผมบ๊ายบาย